ก่อนไปแล้วชมพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับผู้สนับสนุนระดับตัวท็อปตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่ครับผมได้แก่ไทยภูมิ SR ครับผมนะครับก็ขอบคุณครับผมที่เป็นสมาชิกระดับตัวท็อปนะครับถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JK FK UK JGGแล้วก็สมาชิกใหม่ได้แก่ช่องเนมก็แล้วผมก็คุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับอีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคนดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชาวก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการ Time TV นะครับที่แล้วผมจะสรุปอัปเดต Minecraft จากงาน Minecraft Live ก็ผมนะฮะในส่วนของปีนี้ครับผมนะครับก็จะมาแนะนำส่วนตัวเคปเป็นคลิปครับผมนะพาร์ทที่2ก็ผมก็จะไปอัปเดตภูเขากระทำแล้วก็มีการพูดถึงในส่วนตัวการเอาโลกเก่าเปิดในโลกใหม่จาก17เป็น18ก็จะมีการเบลนด์โลกให้มันเนียนขึ้นและไม่ให้แบบเกิดไอ้การภูเขาแบบสลับกันอะไรเงี้ยนะฮะนั่นนะฮะแล้วก็จะมีการขยายโลกครับผมนะครับไอ้ตรง17เนี่ยมันสูงมันลึกได้แค่0ใช่ไหมอันนี้มันลึกได้ถึง-64เลยครับผมแล้วก็มีการขยายโลกมีทำข้างล่างครับผมแล้วก็ตรงไปอันนึงก็ผมถือว่ามันเจ๋งมากๆเลยก็คือส่วนตัวระบบซีดนะฮะคือตอนนี้ทั้ง Java และ Bedrock ก็คือ PGP C เนี่ยใช้ระบบซีดเดียวกันครับผมนะครับก็คือก็จะมีข้อแตกต่างนิดนึงแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ว่าโคตรเจ๋งเลยนะฮะอ่ะก็อะไรที่เจ๋งดีผู้ชมครับแล้วก็ครับผมทั้ง Minecraft Bedrock และ Java ครับผมนะครับตอนนี้ก็จะให้บริการฟรีใน Xbox Game Pass ใครสมัครสมาชิกไว้นะฮะแล้วก็ต่อมาผมก็จะเป็นการเฟล็กก็ผมนะครับก็สามารถในการทำแอดออนก็ผมนะครับของ Minecraft Pre Bedrock นะผมมีพวกนี่ Structure Animation นึกถึงแบบฉากเวลาสร้างของเล่นเลยนะผมเนี่ยสร้าง Structure เงี้ยก็สร้างเสร็จก็จะมี Animation ก็สร้างแอนิเมชันแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็มีคำสั่งอย่างเช่น Command Tab Grow Up ก็ผมนะครับก็คือ Tab Execute @ E แล้วก็เนี่ยก็พิมพ์ตามที่เขาไปแล้วก็ถ้าก็เป็น Grow Up เดี๋ยวผมก็จะเป็นการปรับตัวเร็วขึ้นแล้วก็มีพวกสกอร์บอร์ดต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วผมนะก็คือให้ดูว่ามันทำได้บ้างครับผมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้อะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นเหมือนเก็บแต้มอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีสกิลคาเมล่าเช็คอันนี้น่าจะเคยเห็นกันแล้วนะฮะเพราะว่าแล้วพวกเองก็มีพวกซีดแอดมินก็เคยมาใช้กันเล่นๆอยู่ครับผมนะเล่นๆไหมครับในโซลิวดีๆบางทีก็จะมีสกินสั่นแล้วก็เป็นโหลดเตรียมสล็อตมีเรียมหลายช่องครับผมนะฮะจะได้แบบไรแบบอะไรอย่างงี้นะฮะใช่นะผมไม่ได้เล่นเรียมไงก็เลยจะไม่รู้เท่าไหร่ครับผมโอเคแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นปลั๊กอินครับผมนะครับของบล็อกเบนซ์ซึ่งเป็นไฮไลท์ของปีนี้คือทำให้สมาชิกสร้างแอดออนได้ง่ายขึ้นครับผมนะครับสามารถลิงก์โมเดลมาได้เลยแล้วก็อัปเดตต่อมาเป็นของMinecraft Dungeon ครับผมนะก็จะมีการอัปเดตแบบซีซั่นครับผมนะฮะก็คือจะมีครับใหม่อะไรใหม่มาเรื่อยๆครับผมนะครับไม่มั่นใจว่าคนในช่องผมจะเล่นกันไหมเพราะว่าเกมเนี้ยแล้วก็อัปเดตที่จะมาในปีหน้าครับผมก็คือมีชื่อว่าMinecraft The Wild Update ครับผมอัปเดตกับพวกสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็จะมีส่งตัวทั้งไอเทมแล้วก็ข้างบนครับผมนะฮะโดยดูข้างบนก่อนนะผมโดยข้างบนก็จะเป็นในส่วนของตัวสวามครับผมนะครับก็คือเป็นบวกที่เราได้อันดับ2เนาะก็ทำการไม่ใช่ปีแล้วสิปีไหนไม่รู้ปีนึงนี่แหละแต่ว่าได้ที่2ก็ทำการอัปเดต Overhaul ไปต้นกองกลางครับผมนะครับมีป๊อปใหม่คือกบครับผมนะครับนี่กบกระโดดในสวามนะฮะแล้วก็พอมันมีกบใช่ไหมฮะมันก็จะมีลูกออสครับผมเพราะกบมันโตมาจากลูกออสก็จะมีลูกออสด้วยครับผมนะครับนี่นะฮะลูกออสมันก็จะมีแมคานิกของมันด้วยครับผมนะครับก็คือถ้าเกิดมันไปโตที่อื่นเนี่ยอย่างเช่นถ้ามันไปโตในหิมะครับผมก็จะกลายเป็น Snowy Frog นะฮะหรือกบหิมะครับผมนะครับนี่เดี๋ยวรอมันโตชุ่มครับนี่เห็นไหมฮะมันก็จะโตออกมาเป็นแบบนี้ครับผมโอเคนะครับและกบแต่ละตัวก็จะมีก็จะดรอปของต่างๆมันจะมีคนจะเป็นที่แตกต่างกันที่ต้องไปหาด้วยครับผมนะฮะซึ่งแต่คนทำไม่บอกมีอะไรแล้วก็จะมีกบอีกประเภทหนึ่งครับผมก็คือกบประเภท Tropical กบเขตร้อนครับผมนะฮะตัวมันก็จะกลายเป็นกบสีออกขาวๆงี้นะผมว่ามันก็น่ารักดีเนาะก็เลยคิดว่าจะเป็นสีเขียวซะอีกนะฮะก็จะเป็นกบอีกแบบนึงเหมือนกันก็จะมีความสมก็จะมีเหมือนของที่เราต้องหาอีกแบบนึงถ้าเดินมันจะน่ารักเนาะนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่เพิ่มมาในสวามของผมก็คือ2ตัวควายฟลายหรือหิ่งห้อยครับผมนะครับโดยหิ่งห้อยเนี่ยก็เป็นม็อบใหม่นะครับผมในเกม Minecraft ของผมนะครับ
แล้วก็กลางวันก็คือจะมีแสงกลางวันก็จะไม่มีแสงครับผมนะครับแต่งจะไม่ค่อยสว่างครับผมแล้วก็มีอาหารสำหรับกบด้วยครับผมนะครับนี่กบกำลังกินอย่างสบายใจเลยทีเดียวนะฮะอ่ะบอกเลยว่าชีวิตนี่ยังชิลครับผมนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาผมบล็อกใหม่ก็เป็นบล็อกบัตหรือบล็อกโคลนครับผมนะฮะอ่ะก็สามารถทำเป็นมัดบริกครับผมนะครับเป็นบริกสำหรับสร้างบ้านได้แล้วก็อันนึงที่เพิ่งมาใหม่เหมือนกันก็คือของตัวบอสวิชเชสก็ผมนะฮะก็มีในอัปเดตที่เขาจะเพิ่มบทในสปามเหมือนกันที่ผมก็รอมานานแล้วจริงๆตัวสปามพวกไอเหตุผลนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนต่อมาผมดีดาร์กนะฮะอาที่ดีเลย์มาอยู่ในปลายปีแล้วผมปีหน้าเหมือนกันก็ผมนะฮะก็เป็นโลกข้างใต้มีดันเจี้ยนโคตรใหญ่แล้วผมนะฮะแล้วก็มีบล็อกกับสเคาท์ใหม่เป็นอันนี้เป็นบล็อกส่งสัญญาณขยายสัญญาณเสียงเงาผมนะฮะแล้วก็จะมีบล็อกอีกบล็อกหนึ่งเงาผมกับวาเดนเงาผมนะฮะด้วยบล็อกตัวนี้มันสามารถเรียกวาเดนออกมาได้ครับผมถ้าเกิดทำการเสียงทำบ่อยๆก็จะเป็นส่วนตัวบล็อกที่มีชื่อว่าทริกเกอร์คือไอ้บล็อกที่หน้าตาประหลาดๆนะผมนะฮะถ้าเกิดเราส่งเสียงเช่นเปิดเชสเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณครับผมนะฮะเราก็จะโดนเอฟเฟกต์ที่ชื่อว่าดาร์กเน็ตเงาผมนะฮะเอฟเฟกต์ใหม่เงาผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็มันจะมีโอกาสที่จะทำให้ตัววาเดนออกมาล่าเรานะผมนะเดี๋ยวมันก็จะมีแอนิเมชันนะผมอย่างเท่อยู่เท่นะฮะอันนี้ยังไม่โผล่มาครับผมนะฮะแต่มีครับผมโผล่มาแล้วผมนะครับนี่นะฮะเหมือนข้างบนมีทริกเกอร์อีกอันนึงครับผมนะฮะหรือสักอย่างอีกอันนึงครับผมนี่ตอนนี้เขาตัวเอฟเฟกต์ดาร์กเน็ตอยู่ครับผมนะฮะก็จะมืดแล้วผมนะฮะเห็นไหมฮะอ่ะโอเคบอกเลยว่าอย่างน่ากลัวผู้ชมครับนี่นะฮะในที่นี้ผมก็จะเงียบๆละกันนะผมนะฮะจะให้ดูว่าเกิดอะไรต่อหลังจากนี้ครับผมนะครับแล้วก็ม็อบบทสำหรับปีนี้ก็คือตัวอะไรครับผมนะฮะก่อนจริงผมว่าคอปเปอร์กูเลมนะแต่อะไรชนะก็โอเคอะไรมันก็ความสมองก็เจ๋งดีครับผมนะฮะก็สำหรับที่ผมขอตัวลาไปก่อนช่วยอย่าลืมกดไลค์ช่องสกายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย